รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภูเก็ตไบค์วีคถือเป็นงานใหญ่ระดับเอเชียที่รวบรวมผู้ขับขี่จากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันณเกาะภูเก็ตสวรรค์ของนักเดินทางค่ะและวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นอีกครั้งอย่างอบอุ่นกับงานภูเก็ตไบค์วีค2017ครั้งที่23ที่รวบรวมพลขับ2ล้อออกมาร่วมกันต้อนรับชาวไบเกอร์หลายพันหลายหมื่นชีวิตค่ะที่รักการขับขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่เพราะวันนี้นะคะพวกเขาเหล่านั้นนัดรวมพลออกเดินทางมารวมตัวกันณจังหวัดภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะนี่คือแอดอนามันนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับขบวนมอเตอร์ไซค์ใหญ่หลายพันคันนะคะที่มุ่งหน้าเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อสร้างสีสันทางการท่องเที่ยวและกระตุ้นการเดินทางของนักเดินทางที่ชื่นชอบการขับขี่นั่นเองค่ะให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะโดย2ล้อคู่ใจนะคะที่สําคัญค่ะภูเก็ตไบค์วีคนะคะยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะที่ร่วมการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับนั่นเองนะคะแล้วก็สวมหมวกกันน็อกตลอดการเดินทางขับขี่ด้วยค่ะซึ่งสอดรับกับคอนเซ็ปต์ของงานในปีนี้นะคะภูเก็ตไบค์วีค2017 World Ride Together นั่นเองค่ะนี่คือภาพความยิ่งใหญ่ของขบวนรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ของผู้รักการขับขี่มอเตอร์ไซค์จากทั่วโลกกว่า 5,000 คนมุ่งสู่จังหวัดภูเก็ตค่ะเมืองไข่มุกอันดามันเพื่อร่วมฉลองครบรอบปีที่23ของกิจกรรมภูเก็ตไบค์วีคภายใต้คอนเซปต์ภูเก็ตไบค์วีค2017 World Ride Together ขับขี่ปลอดภัยทั่วโลกค่ะปีนี้คอนเซปต์ของงานภูเก็ตไบค์วีคจะเป็นการเก่าถึงการขับขี่กับเพื่อนร่วมๆนานาชาตินะครับ World Ride Together World Ride Together เป็นการขับขี่กับเพื่อนขับขี่ที่มาจากแต่ละประเทศนะครับปีนี้เรามีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากว่า30ประเทศทั่วโลกและเพื่อนนักขับขี่จากหลายๆประเทศที่เดินทางไม่ว่าจะเป็นจากซาอุดิอาระเบียจากตะวันออกกลางจากอิมิเรตส์จากจอร์แดนและที่สำคัญนะครับปีนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่เรามีเพื่อนนักขับขี่จากประเทศออสเตรเลียมีเพื่อนที่ขับขี่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับและมีเพื่อนที่ขับขี่มาประเทศจีนทำให้เราได้เห็นว่าวงการขับขี่บิ๊กไบค์ที่เราร่วมกันขับขี่เนี่ยครับมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมากขึ้นทุกปีสำหรับภูเก็ตไบค์วีคนะคะถือเป็นตำนานการขับขี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะกิจกรรมการรวมพลของชาวไบเกอร์ในแต่ละปีมีกิจกรรมหลากหลายมากมายค่ะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและทำประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่าการขับขี่ท่องเที่ยวค่ะWe are from Malaysia and BMW Club, Motorrad Club Malaysia. And
inviting the public visiting Phuket Bike Week. So we hope everyone will have make their time free to come and visit. Hello, everyone in Thailand. We are from HOG, Harley Owners Group, Kuala Lumpur chapter. Okay, we are so happy here to come to Phuket. This is our, I think, almost 23rd time since 1994. Bikers from all over Malaysia support the Phuket Bike Week. So we are so happy. Expectations to come to Phuket and in general, and specific in Phuket in specific, and general Thai in Thailand in general, is to support our brothers in biking community in Thailand, and also to have to enjoy ourselves in foods, okay, in their culture, right? The community, the people here are so beautiful, right? And also they are nice. We have good time staying here in Phuket. Every year, Phuket Bike Week is our annual ride to celebrate our anniversary of a club. So this year is very special. We tag along with Hot Kuala Lumpur chapter, and it's been 7 years that we coming to Phuket, and we look for more years to come to attend to Phuket Bike Week. Phuket Bike Week always been a special place for us, and we look forward every year to come here and to celebrate our anniversary of the club. With that, thank you very much. See you again next year. Lagi memeriahkan apa acara Phuket Bike Week, di mana ikatan silaturahim di antara negara Malaysia dan negara Thailand terbukti dah berlanjutan daripada dulu lagi. Oh,
ตองนะคะเป็นความร่วมมือกันของจังหวัดภูเก็ตสมาคมภูเก็ตไบค์วีคการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเทศบาลเมืองป่าตองนิตยสารไรด์ไทยแลนด์และชมรมผู้รักการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตค่ะที่พร้อมใจกันจัดงานฉลองครบรอบปีที่23ภูเก็ตไบค์วีค2017ณสวนสาธารณะโลมาหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่บริเวณป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะคะสำหรับวันนี้นะคะนำมาชมภาพความยิ่งใหญ่ของเหล่าไบเกอร์นะคะที่มารวมตัวกันที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะคะในงานภูเก็ตไบวีค2017นั่นเองนะคะซึ่งปีนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่23แล้วล่ะค่ะจะเห็นว่าวันนี้นะคะป่าตองแคบลงไปเลยล่ะค่ะเพราะว่าเนืองแน่นไปด้วยเหล่าไบเกอร์ชาว2ล้อนะคะที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกนะคะมารวมตัวกันที่นี่นะคะกิจกรรมที่นี่จะมีอะไรบ้างตามขวัญมาเลยค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันชื่นชมความสวยงามของรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่หลากหลายรุ่นค่ะทั้งรุ่นใหม่รุ่นคลาสสิกมหกรรมรถมอเตอร์ไซค์เอ็กซิบิชันที่ผู้จัดงานนำมาจัดแสดงให้ผู้ที่รักการขับขี่รถ2ล้อและชื่นชอบรถใหญ่นะคะได้มาสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งงานเลยล่ะค่ะด้านหลังขวัญตอนนี้นะคะมากมายไปด้วยรถนะคะที่เหล่าไบเกอร์นะคะขับขี่มาจากทั่วโลกนะคะเดินทางมาจากประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียรวมทั้งบรูไนด้วยนะคะและอีกหลากหลายประเทศค่ะที่เดินทางมาเพื่อมาร่วมในกิจกรรมภูเก็ตไบวีคที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวภูเก็ตด้วยละค่ะและที่สำคัญนะคะงานในปีนี้เป็นงานประจำปีของชาวภูเก็ตนะคะที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งปีนี้นะคะจัดขึ้นเป็นปีที่23แล้วนั่นเองค่ะบริเวณตรงนี้นะคะเป็นการประกวดรถในรุ่นของคลาสสิกนั่นเองนะคะจะเห็นว่ามีอยู่หลากหลายรุ่นนะคะซึ่งสภาพรถนั้นก็เป็นรถที่ยังคงใช้งานได้อยู่นะคะเป็นการประกวดรถคลาสสิกในรุ่นของ Harley Davidson นั่นเองค่ะสันของการท่องเที่ยวภูเก็ตไบวีคที่หาดป่าตองนะคะก็คือบูธตรงนี้ค่ะเป็น Predator Alien นั่นเองนะคะเป็นการเนรมิตนะคะรถให้กลายเป็นเอเลี่ยนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะช่วยสร้างสีสันให้กับเด็กๆที่มาเยี่ยมชมงานได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะของที่ระลึกในงานภูเก็ตไบวีคนั่นเองนะคะที่เห็นในมือขวัญ นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะจะมีหลากหลายค่ะมีทั้งแบบเสื้อกล้ามนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะซึ่งคนที่สนใจก็สามารถที่จะมาแวะซื้อหาเสื้อผ้าซึ่งเก็บเป็นของที่ระลึกได้นะคะซึ่งปีนี้เป็นปี23แล้วนั่นเองค่ะBike Week 2017ที่หาดป่าตองนะคะยังมีในส่วนของหมวกกันน็อกจำหน่ายสำหรับคนที่รักในเรื่องของการขับขี่ด้วยล่ะค่ะเป็นการสร้างความปลอดภัยในการขับขี่นั่นเองค่ะมีหมวกกันน็อกปลอดภัยทุกการเดินทางค่ะสีสันที่ขาดไม่ได้ในงานภูเก็ตไบค์วีคนะคะก็คือการประกวดมิสภูเก็ตไบค์วีคนั่นเองค่ะที่รวบรวมสาวสวยเซ็กซี่มากความสามารถ
มาโชว์ศักยภาพและไหวพริบเพื่อช่วงชิงตำแหน่งมิสภูเก็ตไบวีคนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือบรรยากาศภายในงานภูเก็ตไบวีค2017นะคะที่บริเวณหาดป่าตองนะคะวันนี้จะเห็นว่ามีรถหลากหลายนะคะสำหรับงานภูเก็ตไบวีคนะคะถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญต่อชาวมอเตอร์ไซค์ใหญ่ทั่วโลกนะคะและเป็นงานที่มีสัดส่วนจำนวนผู้เข้าร่วมงานสูงที่สุดในประเทศไทยนับตั้งแต่ได้มีการจัดงานมาเลยล่ะค่ะในปีครั้งนี้นะครับครั้งที่23ตอนนี้เรามีรถมอเตอร์ไซค์เข้าสู่เกาะภูเก็ตมากกว่า 5,000 คันนอกเหนือไปกว่านั้นเรามีคนที่ขับขี่มาที่บินมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในช่วงนี้มากกว่าหลายหมื่นคนทำให้คนที่อยู่บนเกาะภูเก็ตของเราทุกคนก็ต้องร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับในการขับขี่ World Ride Together ครั้งนี้นะครับของงานภูเก็ตไบวีคนอกจากงานภูเก็ตไบวีคที่หน้าหาดป่าตองแล้วนะคะงานนี้ค่ะยังจัดขึ้นที่สวนสาธารณะสะพานหินในเขตตัวเมืองภูเก็ตด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับงานภูเก็ตไบวีคในครั้งนี้นะคะนอกจากจะจัดขึ้นที่บริเวณลานลมมาหน้าหาดป่าตองแล้วนะคะยังนำมาจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ที่บริเวณสะพานหินด้วยละค่ะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับชาวไบเกอร์คนไทยนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากขึ้นนั่นเองค่ะทั้งหมดเนี่ยครับที่มาล้วนแล้วแต่มีจิตอาสาที่ร่วมช่วยกันจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและที่สำคัญนะครับเราอยากจะนำการเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับขี่ที่ใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนร่วมๆกันนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีรถบิ๊กไบค์รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับเราในฐานะเป็นคนหนึ่งที่อยู่บนเกาะภูเก็ตเราก็อยากให้เราก็ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์การขับขี่พี่น้องครับเรามาช่วยกันขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยกันสวมหมวกกันน็อกซึ่งตลอดทุกครั้งที่เราขับขี่เราต้องจำเป็นจะต้องใส่สวมหมวกกันน็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับขี่เองหรือคนซ้อนท้ายช่วยกันจะได้ลดปัญหาเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นต่อชีวิตนะครับก็คือถ้ายกมือกำมือแสดงว่าให้หยุดแต่ถ้าขอทางสมมติว่าเราเร่งรีบเราก็ต้องยกมือในกลุ่มเพื่อนว่าเราขอทางแล้วก็ถ้าเกิดน้ำมันหมดเราก็จะชี้เข้าไปที่ฝาถังน้ำมันเพื่อนเขาจะรู้ว่าเราน้ำมันหมดหรือไม่ก็บีบแตรแล้วก็ชี้ต่างเพื่อนเขาก็จะรู้ว่าเราพลังเชื้อเพลิงจะหมดเขาก็จะรอส่วนใหญ่ถ้าไปเป็นกลุ่มก็จะรอกันจะเซฟตี้กันจะเป็นทีมสัญลักษณ์ต่างๆอย่างข้างหน้าไปเจอหลุมขรุขระถ้ามือไม่ว่างก็จะใช้เท้าวนหรือว่าใช้เท้าชี้สมมติอยู่ข้างไหนหรือว่าช่วงนี้ขรุขระก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆที่เตรียมกันไว้อะไรเงี้ยก่อนเดินทางทุกครั้งก็จะเตรียมสัญลักษณ์กันไว้แล้วก็เส้นทางนี้สมควรขี่ทางเดียวเพราะทางมันแคบก็จะตั้งมือไว้บนหัวว่านี่หนึ่งเป็นแถวเดียวถ้าทางนี้ไปได้2ก็จะยกสัญลักษณ์ว่า2แต่2นี่คือต้องสลับฟันปลานะเพราะเว้นระยะในการที่ว่าต้องเบรกไม่ได้ขี่ติดกันเลยไม่ได้ต้องเว้นสลับฟันปลากันทั้ง2แถวเพื่อในการเบรกกันทันหันครับผมอ
จกรรมภูเก็ตไบวีคนอกจากได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะงานนี้ค่ะยังเป็นงานมอเตอร์ไซค์ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยนะคะยังได้เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมสังคมของไทยให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและร่วมกันส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะขบวนคาราวานบิ๊กไบค์ค่ะก็ออกเดินทางจากสะพานหินนะคะมุ่งหน้าไปยังเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อเที่ยวชมความสวยงามของตึกเก่าชิโนโปรตุกีสนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะขบวนคาราวานบิ๊กไบค์ค่ะก็ขับไปชื่นชมความสวยงามของท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตในวันที่ท้องฟ้าและอากาศเป็นใจมากค่ะท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางมาพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะนี่คือความยิ่งใหญ่ของงานภูเก็ตไบวีคครั้งที่23นะคะที่เกิดขึ้นณจังหวัดภูเก็ตกิจกรรมที่รวมเอากลุ่มชาวสองล้อมาร่วมงานมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียค่ะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า30ประเทศทั่วโลกหลายหมื่นชีวิตนะคะมาท่องเที่ยวชื่นชมความสวยงามความมีมิตรไมตรีของคนไทยควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยที่พร้อมเปิดบ้านต้อนรับไบเกอร์จากทั่วทุกมุมโลกด้วยค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับเรายังมีนักท่องเที่ยวที่ยังไม่รู้ว่ากฎหมายจราจรในบ้านเรายังให้ความสำคัญในเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนะครับนักขับขี่ท่องเที่ยวหลายๆคนที่เขามาขับขี่ในจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นประเทศที่อิสระนะครับมันยังเป็นต้องใส่หมวกกันน็อกเป็นไปได้นะครับตอนนี้ทุกคนที่ขับขี่เราจะร่วมกันรณรงค์สับขี่ที่ใส่หมวกกันน็อกร่วมกันนะครับนอกเหนือไปจากนั้นนะครับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันจัดหารายได้เพื่อไปช่วยสมทบทุนกับสถานนักศึกษาที่ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นหลายๆฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางท่านผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตเทศบาลเมืองป่าตองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและที่สำคัญเจ้าภาพในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับทางสมาคมภูเก็ตไบวีคก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันผลักดันให้กิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมภูเก็ตไบวีคเองร่วมกับชมรมผู้ขับขี่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินอกเหนือจากนั้นภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นหลายๆสปอนเซอร์ที่ให้รับการสนับสนุนเราต้องขอขอบคุณมาที่นี่ร่วมกันด้วยขอบคุณครับความยิ่งใหญ่ของงานภูเก็ตไบวีคครั้งที่23ที่เกิดขึ้นณจังหวัดภูเก็ตนะคะกิจกรรมที่รวมเอากลุ่มชาว2ล้อมาร่วมงานมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียนะคะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากทั่วโลกหลายพันหลายหมื่นชีวิตนะคะมาท่องเที่ยวชื่นชมความสวยงามความมีมิตรไมตรีของคนไทยนะคะกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับภูเก็ตนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขับขี่ปลอดภัยเคารพกฎจราจรที่พร้อมเปิดบานต้อนรับไบเกอร์จากทั่วทุกมุมโลกนะคะมาร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไปพร้อมๆกันนะคะ Go Ride Together ค่ะสวัสดีค่ะ